Loser Lesson แด่ฉันในวันที่แพ้พื้นที่แบ่งปันไอเดียพักใจไหวเมื่อไหร่ค่อยไปต่อคุณผู้ชมครับแล้วก็พี่เอมด้วยนะครับเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยจะได้ยินเกี่ยวกับการสนทนาของลูกจ้างกับนายจ้างเนาะเกี่ยวกับเรื่องของวันลาที่อาจจะมีทั้งลาป่วยเนาะลากิจอะไรต่างๆแต่จะมีลาอยู่แบบหนึ่งฮะเรียกว่าการลาเพื่อไปลาอุ้ยคืออะไรคะลาเพื่อไปลาคล้ายๆกับว่าพ่อแม่หรือว่าคนที่เขารักเนี่ย อยู่ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วแล้วเขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยเพื่อที่จะลาเพื่อขอไปพบหน้าเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเหตุล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมีเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นหนุ่มรถเมย์ฮะเขาต้องการที่จะลากลับไปบอกลาคุณแม่เขานั่นแหละคุณแม่ป่วยเหรอคะป่วยอยู่ใช่แล้วครับซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้แจ้งเอาไว้ล่วงหน้าไปแจ้งกระทันหันว่าง่ายๆละกันทีนี้เจ้านายของเขาก็มองว่าเอ๊ะมาบอกกันแบบเนี้ยไม่รับผิดชอบเลยทำไมถึงลามั่วซั่วแบบนี้อ๋อในมุมหัวหน้างานก็อุ้ยเสียระบบหรือเปล่าใช่ใช่ก็อาจจะเสียระบบหรืออาจจะทำให้เสียคะแนนประเมินอะไรต่างๆแต่ว่าเขาก็แจ้งไปแบบนั้นว่าทำไมถึงลามั่วซั่วไม่รับผิดชอบเลยทีนี้คนในโซเชียลเขาก็แห่กันเข้ามาแต่ก็แห่มามองว่าเอ๊ะทำไมเขาพ่อแม่เขาก็กำลังอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายกำลังป่วยอยู่ไม่เห็นจะต้องพูดจากันด้วยน้ำเสียงแบบนั้นเลยพูดกันดีๆก็ได้คือเสียงโซเชียลก็เห็นใจหนุ่มรถเมย์มากกว่าเนาะแต่ก็เข้าใจฝั่งนายจ้างสุดท้ายแล้วก็เราก็ต้องกลับมามองใช่ไหมฮะว่าอีกคนหนึ่งที่เราคุยกันด้วยก็เป็นมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้พี่เอมเคยได้เจอเรื่องราวแบบนี้บ้างไหมคือถ้าเรื่องที่ภูเขาเล่าเนี่ยนึกย้อนไปถึงเรื่องปีที่แล้วเนาะมันมีประเด็นคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะที่เป็นดราม่าร้อนในโซเชียลเหมือนกันก็คือเรื่องสาวโรงแรมคนหนึ่งที่เปิดช่องแชทเหมือนกันเปิดห้องแชทออกมาทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันว่ามีบทสนทนาคุยกับหัวหน้างานเพราะว่าจะลาไปดูแลแม่ที่น่าจะเข้าสู่วาระสุดท้ายละแล้วคุณหัวหน้างานเนี่ยพูดจาไม่ดีแชทหลุดออกมาเสียงโซเชียลต่างๆนานาก็เทไปในความเห็นใจลุ่มลงไปใช่แล้วเหมือนท้ายที่สุดหญิงสาวรายนี้ค่ะกลับไปดูใจแม่ไม่ทันนะแม่เสียชีวิตแถมยังมีข้อความจากหัวหน้างานด้วยว่าแม่ตายแล้วให้มาลาออกโอ้โหทัวร์ลงหนักเหมือนกันตอนนั้นก็เป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันควรจะกลับมาคุยกันหรือเปล่าว่าไอ้ความเห็นอกเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์เราเนี่ยมันควรมีไหมที่ทำงานหรือว่าองค์กรเนี่ยมันควรจะออกแบบระบบยังไงให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเนี่ยไปให้มันควบคู่กันไปได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจกันไปนักเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องนี้กันใช่วันนี้เอมมีโอกาสได้เจอกับคนที่ประสบเหตุการณ์แบบนี้มาในชีวิตด้วยนะเป็นหนึ่งในคนที่ประสบภัยพิบัติด้านนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงผู้เชี่ยวชาญเธอนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นอะไรฮะลูเซอร์เข้ากับชื่อรายการเรามากค่ะภูเขานะฮะเรียกว่าเป็นลูเซอร์ตัวแม่ใช่เลยก็ว่าได้เธอบอกว่าเธอเป็นลูเซอร์ตัวแม่ค่ะวันนี้เราเคยมาพบกับปิญชาดาผ่องนพคุณหรือว่าก้อเตยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิยามว่าตัวเองเป็นลูเซอร์ตัวแม่หรอต้องเป็นตัวแม่เท่านั้นทำไมเกิดอะไรคือจริงๆต้องบอกว่าที่เรียกว่าตัวแม่ก็คิดว่าอาจจะแบบนิยามตัวเองแต่เชื่อว่าหลายคนในสังคมนี้มีความเป็นตัวแม่ตัวพ่อของลูเซอร์นั่นแหละในเรื่องราวของตัวเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าของเราเจอหลายครั้งแล้วก็เรื่องที่เล่ากันในตอนต้นเนอะมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจมากๆเลยค่ะว่ามันมีความรู้สึกยังไงในช่วงเวลาเหล่านั้นอะไรเงี้ยต้องบอกว่าในสองเคสที่เล่ามาเนี่ยจริงๆค่อนข้างจะเป็นความรู้สึกที่กระทบแรงกว่าเราเนาะเพราะเหมือนของเรามันมีโอกาสได้เตรียมตัวได้มีโอกาสได้แบบเหมือนย้อนกลับไปแล้วก็ได้คิดว่ามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเรานะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นการปะทะโดยตรงแต่ว่าในมวลของพลังงานบางอย่างมันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นว่าเราอยู่ในที่ที่เราเลือกเช่นแบบเราทำงานในที่ที่เราเลือกเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเขาดูแลเราในแบบที่มนุษย์ดูแลกันและกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราตั้งคำถามในช่วงเวลานั้นเมื่อกี้ตอนที่พูดถึงก็แอบเตือนความทรงจำว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็มีจังหวะชีวิตแหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันก็เป็นลูเซอร์คนหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นค่ะอยากให้คุณก่อเตยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าความรู้สึกแพ้จากเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นแพ้จากเรื่องอะไรฮะต้องบอกว่ามันเป็นแพ้จากการที่เรารู้สึกว่าเราคงจะไม่แพ้ในเรื่องนี้มันขึ้นมาแบบนั้นเนาะเพราะว่าเราคิดว่าไอ้เส้นทางที่เราจะเดินไปหรือว่าความฝันการเดินทางชีวิตเนี่ยมันจะต้องไปในเส้นที่มันเป็นประสบความสำเร็จ
ซะทั้งหมดมันไม่ได้เตรียมใจไว้อะว่าจุดหนึ่งมันจะต้องมีความพ่ายแพ้เกิดขึ้นแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในความเป็นมนุษย์มันเจอหลายสิ่งหลายอย่างมากมายโดยเฉพาะช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าจากชีวิตที่เหมือนเราไม่ได้คิดถึงใครเลยอะเอาง่ายว่าใช้ชีวิตแบบแฮปปี้มากมีงานที่ดีทำมั่นคงใช้ชีวิตแบบเด็กสาวคนหนึ่งที่สนุกสนานต้องแบบนี้เนาะแต่ว่าจุดที่มันเหมือนโลกมันถล่มลงมาก็คงเป็นจุดที่พ่อป่วยเหมือนเราไม่ได้เตรียมการในเรื่องนี้แล้วก็ในวาระที่พ่อป่วยเนี่ยพ่อเป็นมะเร็งปอดที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายคือหมายถึงว่าการรักษามันทำได้น้อยนิดอะคือถ้าจะรักษาก็ได้นะแต่ว่ามันเรารู้กันอยู่แล้วว่ามะเร็งปอดระยะสุดท้ายในช่วงเวลานั้นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนโลกอะมันถล่มลงมาหาเราครั้งแรกประกอบกับว่าเราเป็นหลักเป็นเสาหลักของบ้านที่ดูแลทั้งพ่อและก็แม่ในบ้านอันนี้เป็นความรู้สึกถึงความเป็นลูเซอร์ครั้งแรกว่าทำไมต้องเกิดเหตุการณ์ทำไมเป็นเราทำไมมันเป็นเราวะบางทีมันในช่วงเวลาที่เราเจอเรื่องร้ายๆในชีวิตอะเรามักจะโทษทุกอย่างไปหมดเลยแล้วก็จะมองว่าตัวเราเป็นเหยื่อซึ่งณตอนนั้นเราคิดแบบนั้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นเนาะแต่มันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยที่ในวันที่พ่อเรารักษาตัวโรคไม่หายอะแล้วก็เข้าสู่ช่วงเหมือนช่วงต้นที่บอกเลยว่ามันจะมีวาระสุดท้ายที่แบบเราจะได้กลับไปอยู่กับเขาเพื่อใช้เวลาตรงนั้นด้วยกันได้มากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เริ่มกระทบแล้วว่าเราให้สัดส่วนเราจัดการ manage ชีวิตตัวเองไม่ได้เพราะว่างานเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญที่ว่าเราต้องขับเคลื่อนองค์กรแน่นอนเราต้องเข้าใจในมุมเขาแต่ในอีกมุมนึงก็คือว่าเราอยากมีเวลาช่วงนี้กับคนที่เรารักอะแล้วอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไป6-7 ปีที่แล้วมันไม่ได้มีเรื่องสิทธิ์หรือเรื่องคนลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ใช่ๆไม่มีใครนึกถึงในเรื่องนี้เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ้ยคนที่เขาผ่านมาแบบ 20-30 ปีที่ผ่านมาเขาจัดการหรือเขาดูแลตัวเองยังไงแต่สำหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันถูกบีบคั้นไปหมดเลยก็คือในขณะที่พ่อเราป่วยอะเรากลับต้องเจอกับสิ่งที่เผชิญกับสิ่งที่มันเป็นวาระที่มันกดดันตัวเองก็คือจะอยู่หรือไปมันมีแค่นี้สำหรับสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาให้เรานั่นก็เลยเป็นจุดแรกที่แบบถ้าจะไปเนี่ยแพ้ไหมคือหมายถึงว่าถ้าฉันจะไม่อยู่ในเส้นทางความฝันของฉันเนี่ยมันเรียกว่าความพ่ายแพ้ไหมเป็นการตั้งคำถามตรงนี้ในจุดนั้นเลยนะจุดแรกที่แบบเราเป็นลูเซอร์คือคุณกอเตยไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้แพ้แต่หมายถึงว่าคุณกอเตยเองก็สู้ในทุกๆมิติณตอนนั้นที่พอจะทำได้ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยื้ออะไรต่างๆเรื่องของการพยายามทำให้เราหน้าที่ของการเป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยมันเป็นไปได้ดีที่สุดพยายามจะทำให้ทุกๆด่านทุกๆอย่างทุกๆด้านของชีวิตมันออกมาได้เต็มที่ที่สุดแล้วคือเหมือนตอนนั้นต้องตัดสินใจแหละว่าแบบฉันจะเดินตามความฝันขับเคลื่อนองค์กรความฝันของฉันแบบเด็กสาวเนาะหรือว่าจะกลับมาใช้เวลาที่น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของพ่อแล้วจริงๆมันต้องตัดสินใจแบบนี้แล้วเนาะตอนนั้นเราตัดสินใจยังไงตัดสินใจที่จะเป็นลูเซอร์ตัวแม่เพราะว่าคือเรารู้ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องบอกว่าชีวิตเราเติบโตมากับการเป็นเด็กที่เปรียบเทียบประมาณหนึ่งเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นแบบเราไหมแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าในวัยนี้อาจจะเราต้องประสบความสำเร็จแบบคนนี้หรือเปล่าคนนี้เขาไปถึงไหนแล้วคือมันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับสภาวะข้างในของเราแต่วันนั้นที่เราต้องตัดสินใจอ่ะมันคือการที่เราจะทิ้งทุกอย่างในทางที่เราจะไปที่คนเรียกมันว่าสักเซสอ่ะเพื่อที่จะกลับไปอยู่ในจุดที่เราเลือกแล้วว่าเราจะให้เวลากับพ่อของเราซึ่งมันน้อยนิดมากๆต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมถึงตัดสินใจเพราะว่าเราไม่เคยมีเวลาอยู่กับเขาเลยในช่วงวัยเด็กอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจสองก็คือว่าเราเป็นลูเซอร์ในครั้งนี้แต่ว่าเราได้ใช้เวลากับคนที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานอันนี้เรามองว่าเราจะแลกมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะแลกไหมที่เรียกตัวเองว่าเป็นลูเซอร์ตัวแม่ก็เพราะว่าฉันเลือกที่จะพ่ายแพ้ในวันนั้นแหละมันคือการเลือกของเราเองคือแน่นอนว่าสังคมมันอาจจะกดดันหรือถาโถมเราจนทำให้รู้สึกว่ามันแพ้แต่ว่าจุดนึงก็คือแบบโอเคสีโลลาบอะแพ้ก็ได้วะในวันนี้อะไรเงี้ยในความรู้สึกในจังหวะที่คุณกอเตยเลือกที่จะแบบฉันจะเลือกเองว่าฉันจะแพ้ครับความรู้สึกมันเป็นยังไงฮะมันลบหรือบวกมันเป็นรู้สึกประมาณไหนฮะเอาจริงๆนะมันเป็นความรู้สึกที่มันลบอยู่แล้วต้องใช้คำนี้คือนะวันที่เราต้องยอมรับคือเอาง่ายๆว่าทุกคนอยากที่จะเป็นอะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึกในทางบวกครับเราชนะเราได้รับเราประสบความสำเร็จมันเป็นแบบนั้นแต่ในวันที่เราเลือกว่าเราจะแพ้มันต้องยอมรับความรู้สึกเชิงลบด้วยแน่นอนอันดับแรกเรารู้สึกผิดกับตัวเองเหมือนกันที่ตัดสินใจแบบนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะเป็นสเตจที่มันจะวนกลับไปกลับมาเช่น
ถูกต้องแล้วนะกอเตย1เนี่ยมันจะแบบถูกต้องแล้วนะกอเตย2ก็จะแบบรู้สึกผิดทะเลาะกันมันทะเลาะกันอยู่ในหัวเราตลอดใช่แต่ว่าไอ้ความรู้สึกเชิงลบอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เราจับมันได้ทันแล้วเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรวะอยู่กับมันอยู่กับมันละกันนะตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็โอเคนะเท่าที่รู้นะวันนั้นมันเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าในความเป็นจริงเวลาที่เราเจอปัญหาถาโถมเข้ามาในชีวิตเราอะเราทันกับอันนี้ไหมอะอันนี้มันคือการที่เรามองย้อนกลับไปนะแต่ณวันนั้นสำหรับเตยอะมันแทบไม่ทันเลยว่าเราคิดอะไรอยู่เรารู้สึกอะไรอยู่แต่เราแค่รู้สึกว่าเราต้องเลือกทางนี้เพราะมันเป็นทางเลือกเดียวแหละสำหรับเรานะวันนั้นด้วยเงื่อนไขบริบทของครอบครัวของเราด้วยมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าต้องบอกไม่ใช่แค่พ่อที่ป่วยไงแม่ก็ป่วยขึ้นมาด้วยอีกคนนึงกลายเป็นไปเรื่อยเสาหลักต้องดูแลทั้งครอบครัวใช่แล้วชีวิตเราเปลี่ยนยังไงบ้างหลังจากออกจากงานมาต้องมาดูแลพ่อแม่อันดับแรกเลยต้องบอกว่าพอตอนที่ออกจากงานเนี่ยเราก็คิดว่าเออชีวิตคงไม่อับจนหนทางหรอกเป็นฟรีแลนซ์มันก็อาจจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็หานู่นนี่นั่นทำแต่ว่าในสภาพสังคมละกันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยมันเหมือนกับเราแอบมีความฝันบางอย่างที่สวยหรูอยู่ว่าเราจะรอดอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงในการผ่านพ้นไปทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายต้องบอกว่าปัจจัยหลักของการที่เราขับเคลื่อนชีวิตรวมไปถึงการมีคนป่วยในครอบครัวให้ถ่ายว่าเป็นเรื่องอะไรเงินถูกตอนแรกคิดอยู่ในหัวเหมือนกันแต่ไม่พูดเรื่องเงินนี่แหละแต่โชว์คนที่ฟังอยู่ตอนนี้มันจะเห็นสิ่งนี้เหมือนกันว่าเรื่องเงินมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆแม้กระทั่งว่าเราดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่เขารักษาในตัวโรคไม่ได้แล้วอย่างพ่ออะไรเงี้ยหรือแม่ที่ยังอยู่ในสเตจการรักษาเนี่ยต่อให้เขามีสวัสดิการอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเรื่องเงินมันเป็นปัจจัยสำคัญรวมถึงตัวเราด้วยรวมถึงภาระเราต่างๆนานาตอนนั้นก็ผ่อนบ้านอยู่ผ่อนรถอยู่อะไรเงี้ยมันถาโถมมากๆสิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราแบบได้มีเงินนะเพื่อที่จะมาดูแลทุกคนในครอบครัวได้จริงนะวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันก็อยู่กับความทั้งความพ่ายแพ้ข้างในใจด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็ความพ่ายแพ้แบบนักสู้อ่ะคือแบบถ้าจะต้องแบบชนก็ต้องชนว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงทำทุกอย่างเลยอ่ะคือต้องบอกว่าตัวเองส่วนหลักเลยอะพื้นฐานเป็นคนแบบแล้วได้ว่าแคร์ภาพลักษณ์มากๆคือหมายถึงว่าเป็นคนอายอะอ๋อเป็นคนอายมากอายที่จะแพ้อายที่จะแบบแคร์สายตาสังคมเลยโอ้แคร์มากแคร์มากรู้สึกแบบรู้สึกเห็นตัวเองชัดมากตอนนั้นอะไรเงี้ยหน้ามันบางมากมันเลยแต่ว่ามันเหมือนเราต้องกระเทาะบางสิ่งบางอย่างจากตัวเราเพื่อที่จะไปทำบางอย่างเพื่อให้เราได้ให้ครอบครัวเราได้อยู่รอดอะมันเหมือนเราต้องแบบทะยานมันออกไปอะไรเงี้ยขายของทุกอย่างเลยนะจากสาวออฟฟิศจากสาวออฟฟิศเลยนะสาวมีเงินเดือนสูงแล้วก็เราแทบจะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดถึงใครเลยมันเหมือนกับทุกอย่างมันแฮปปี้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่เราคิดว่ามันจะเวิร์กแต่สุดท้ายมันไม่เวิร์กด้วยมันมีแบบนี้ด้วยนะก็คือแบบออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็เวิร์กมันมีนู่นมีนี่ทำอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเราก็จากสาวออฟฟิศก็เปลี่ยนเป็นแม่ค้าท่านหนึ่งหรอกลายเป็นแม่ค้าขายอะไรตอนนั้นทำทุกอย่างต้องบอกอย่างนี้คือต้องบอกว่าที่บ้านอ่ะมีคือที่บ้านทำอาหารกันเก่งอ่ะเนาะคือหมายถึงว่าเราทำขนมอย่างคุณอาทำขนมไทยได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าทำขนมไทยไหมไปส่งโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็แบบดูแลพ่อไปด้วยเนาะคือเอาง่ายๆว่าทั้งหมดทั้งมวลทำเพื่ออะไรทำเพื่อซื้อเวลาให้ได้อยู่กับพ่อได้นานขึ้นอยู่กับพ่อได้เยอะขึ้นแล้วก็มีเวลาที่แบบเอาง่ายๆว่าได้เปลี่ยนแพมเพิร์สเขาได้พาเขาเข้าห้องน้ำได้ให้ยาแบบยาระงับปวดหรือว่าการอยู่ใกล้ชิดหรือให้ความรักกับพ่ออะไรเงี้ยอันนี้คือแลกด้วยเวลาอีกส่วนหนึ่งที่เราเหลืออยู่ก็คือเราตื่นเช้าขึ้นหน่อยหนึ่งเช่นจากแบบเป็นสาวออฟฟิศที่ตื่นตามเวลาแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ชิลๆตื่นสายๆไปช้อปปิ้งไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยกลายเป็นคนที่แบบตื่นตีสามครึ่งทุกวันเข้าถูกแม่ค้าเลยเข้าถูกแม่ค้าท่านหนึ่งเพราะว่าเราต้องเลือกช่วงเวลาที่มันเช้าที่สุดเพื่อที่เราจะไปเขาเรียกงกนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ไม่ได้นอนคือนกที่ง่วงคือนกก็คือแบบต้องออกไปทำสิ่งเนี้ยก่อนเพื่อที่ว่าก่อนที่พ่อจะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ต้องกลับมาดูแลเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบทำขนมเนาะทำแบบอะไรอ่ะข้าวที่ต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจเพราะว่าจริงๆอ่ะไอเดียไอ้แบบข้าวที่แบบกล่องละ25บาทอะไรเงี้ยเรากับแม่เราก็เป็นคนแบบเริ่มต้นที่จะแบบทำมันอะไรเงี้ยเหมือนแบบให้มันขายง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆมันเป็นลูเซอร์ที่มีความสุขนะเพราะว่าเราชอบทำอาหารอยู่แล้วไงแล้วก็ทำออกไปขายกันอะไรอย่างเงี้ยในหมู่บ้านแหละง่ายๆเพื่อให้เอาง่ายว่าเพื่อให้เราอยู่ได้ในครอบครัวของเรา
ทีนี้เนี่ยพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถามว่ามันพอไหมถ้าในความเป็นจริงมันก็ไม่พอหรอกถ้าเทียบกับสิ่งที่เราเคยทำงานประจำมาหรืออะไรมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องหาอย่างอื่นทำไปด้วยก็เริ่มมาเป็นฟรีแลนซ์พิธีกรเริ่มคือเราชอบงานพิธีกรอยู่แล้วทำมาตั้งแต่ตอนที่ทำงานประจำมันก็จะมีงานฟรีแลนซ์พิธีกรเข้ามาด้วยคือเอาง่ายๆว่าตอนนั้นนะตอนนั้น20กว่าใช่ไหมอายุน้อยร้อยอาชีพทำมาแล้วทุกอาชีพถ้าจะให้พูดทั้งหมดนี่ก็อาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าไม่เคยทำธุรกิจสีเทานะคะยังไม่เท่านะยังไม่ถึงขนาดยังไม่ใช่แม่ทำแม่ขายยังไม่ได้เป็นแม่ทีมดีแล้วดีแล้วนะครับแปลว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นการยอมที่จะแพ้เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่มันยืดหยุ่นมากขึ้นไหมฮะคุณกอเตยเหมือนได้พบอะไรศักยภาพภายในตัวของตัวเองบางอย่างที่เราไม่เคยคิดเหมือนกันเนาะว่าเราจะดันตัวเองไปถึงณตรงจุดนั้นได้แต่ว่าโอเคในระหว่างเส้นทางระหว่างตรงนั้นมันก็มีอุปสรรคมันมีเรื่องของการต่อสู้ภายในใจอะไรต่างๆมีกอเตย1 2 3 4ที่จะต้องมาถกเถียงกันในแต่ละวันเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยมากค่ะต้องบอกว่าที่เล่าเนี่ยมันเหมือนมันสนุกมันจอยมากเพราะว่ามันผ่านมาหลายปีอ่ะคือหมายถึงว่าไอ้จุดที่มันเกิดขึ้นอ่ะไม่มีใครเล่าถึงมันได้อย่างสนุกสนานแน่นอนมันมีทั้งวันที่เราออกไปสู้ในแบบที่สู้สุดหัวใจเราเลยว่าแบบวันนี้มันต้องรอดไปให้ได้มันมีวันที่เราต้องหยุดทำทุกอย่างเพื่อมาฟังว่าพ่อเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนมันมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยเนาะแล้วมันก็มีวันที่เรานอนอยู่บนเตียงแบบมันเหนื่อยมากอ่ะแล้วก็มองไปที่เพดานแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีเราอยู่มันจะดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างมันสลับไปสลับมาหมดเลยอ่ะในช่วงเวลาเหล่านั้นความรู้สึกมันเข้มข้นในทุกๆความรู้สึกเลยอ่ะมันเหนื่อยมากนะคือมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโหมันดีจังเลยชีวิตได้ผจญภัยได้ทำอะไรหลายๆอย่างมันเลิศมากชีวิตฉันได้เกิดประสบการณ์อะไรเงี้ยมันโลกสวยมากๆถ้าเราคิดแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเหนื่อยมากแต่เราก็หยุดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเราอยู่ในวงจรนั้นกี่ปีคะก็เตยโหดน่าจะประมาณ3ปีนะเต็มๆเพราะว่าเตยทำจนกระทั่งเอาง่ายๆว่าจนกระทั่งพ่อเตยจากไปนั่นแหละคือเหมือนกับว่าเราต้องบอกว่ามันมีความแบบพ่ายแพ้อีกอันนึงด้วยที่เราทำสิ่งนี้แต่เราไม่สามารถบอกพ่อเราได้ด้วยว่าตอนนี้เรากำลังแพ้คือคนที่เรารักอ่ะเขารอมองเราด้วยความรู้สึกว่าเขาจะไม่ต้องเป็นห่วงเราอ่ะแต่มันเหมือนเราต้องแสดงบางอย่างให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องห่วงฉันอยู่ได้ฉันโอเคแต่มันแพ้อยู่ทุกวันนะคุณพูดนึกออกป่ะพี่เอมคือแบบใช่ใช่มันมีอันนี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็น3ปีที่ทุกความรู้สึกมันเข้มข้นไปหมดมันมีทั้งความรู้สึกว่าสู้ไหวสู้ไม่ไหวอยากอยู่เหนื่อยไม่เอาแล้วพอแล้วมีอารมณ์ที่มันร้ายหรือว่าที่มันเป็น aggressive ก็มีคือแบบโมโหไม่พอใจโกรธตัวเองเนี้ยมันก็มีด้วยเหมือนกันครับเป็น3ปีที่เรียกว่าชีวิตพลิกแบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะพลิกแบบก้าวกระโดด3ปีมานี้ก่อเตยเห็นตัวเองเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือยังไงบ้างคะต้องบอกว่าในช่วง3ปีเนี่ยบางทีหลายคนถามแต่เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันได้เรียนรู้อะไรต้องบอกว่า3ปีเนี้ยมันไม่ทันหรอกว่าเราเห็นหรือเราได้เรียนรู้อะไรกับมันเพราะมันจะใช้ชีวิตวันต่อวันเลยใน3ปีนี้อะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นต่างหากที่มันมาตอบได้คือเหมือนเราย้อนกลับไปมองว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้นะวันนี้3ปีที่ผ่านมามันให้อะไรกับเราก็ต้องบอกว่าบางทีรสชาติชีวิตแบบนี้มันก็ทำให้เราเป็นกอเตยที่ไม่เป็นลูกคุณหนูแล้วคือต้องบอกว่าชีวิตเรามันเติบโตมากับการที่เราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะมันดูง่ายเกินไปอ่ะในตอนที่เราเป็นเด็กมันดูแบบทุกอย่างมันดูชิลมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใน3ปีมันคือเหมือนกับนี่เหรอวะรสชาติของการเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มันต้องเจอเรื่องราวแบบนี้แต่จุดหนึ่งมันก็ทำให้เห็นว่าอ๋อไอ้สิ่งที่มันผ่านมาได้อ่ะมันคือการที่เราอ่ะยอมรับมันนั่นเองแต่รู้สึกว่า3ปีนี้มันมีความรู้สึกที่เข้มข้นแบบเข้ามากระแทกแต่หลายอย่างนะแต่ว่าอันนึงที่มันผ่านทุกวันมาได้อ่ะคือเหมือนคำที่เตยพูดตอนต้นเลยคือเตยสิโรราบให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอ่ะว่ามันคงต้องเกิดสิ่งนี้แหละเพื่อให้เราได้มาเจอสิ่งนี้แล้วมันก็โอเคมากๆนะแต่สิ่งนึงที่เตยรู้สึกว่าใน3ปีนี้มันคุ้มค่าก็คือว่าเตยได้ทำในสิ่งที่มันเป็นโจทย์สำคัญของชีวิตคือฉันได้อยู่กับพ่อจนถึงวาระสุดท้ายของเขาจริงๆคือเราเป็นลูกที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดกับพ่อในตอนเด็กอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันขาดหายไปแต่ในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสอยู่กับเขาคือช่วงเนี้ยเต
ตยมีเวลาใช้ชีวิตกับพ่อ3ปีแบบเต็มที่อ่ะเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าพ่อเตยนิสัยยังไงเขาเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเราแทบจะไม่คุยกันเรื่องพวกนี้หรือไม่เคยดีฟทอล์กกันเลยแต่3ปีนี้มันทำให้เราได้เห็นนะเรารู้สึกมันคุ้มค่ามากแล้วอะตลอดชีวิตที่เกิดมาแล้วแบบ3ปีนี้มันจะเหนื่อยมันจะหนักแค่ไหนแต่เราได้เห็นผู้ชายคนนึงที่แบบเขารักเราจริงๆก็คือพ่อเนี่ยเขามอบความรักให้เราแบบที่มันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยอย่างเงี้ยเราอยู่กับเขาตรงนั้นเรารู้สึกว่านี่แหละมันคือความคุ้มค่าของการเป็นลูเซอร์ของเราในวันที่เราเลือกมันแล้วว่าเราจะแพ้สิ่งนั้นแต่ว่ามันมีความชนะบางอย่างก็คือว่าในความเป็นลูกอ่ะฉันทำมันได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แล้วแปลว่าให้ย้อนกลับไปตัดสินใจก็จะตัดสินใจเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะจริงๆชีวิตแม่ค้าก็สนุกเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากสาวออฟฟิศแล้วก็ผ่าน3ปีที่เป็นรสชาติชีวิตมาเปลี่ยนอาชีพไปเลยหรือว่าคะก่อเตยก็เปลี่ยนต้องบอกว่าทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเลยอันนี้คือหลังจากคุณพ่อจากไปแล้วใช่ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างหลังจากคุณพ่อกลับไปก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ที่มาเป็นสิ่งนี้ก็ไม่ได้คิดหรือฝันว่ามันจะต้องเป็นสิ่งนี้แต่ว่ามันจะมีอันนึงที่มันเหมือนคงจะเป็นสัญญาบางอย่างหรือว่าเป็นพันธกิจชีวิตละกันบางอย่างที่เราเคยคิดเสมอว่าถ้าเราจะทำเหมือนถ้าเราจะอยู่บนโลกนี้เราอยากทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วอะคือหมายถึงว่ามันส่งต่อได้มันเป็นประโยชน์ได้มันทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เตยก็มองว่าประสบการณ์ความสูญเสียของเตยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นเลยว่าเราต้องเตรียมตัวคือเราต้องรับรู้ถึงเรื่องนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นเราตลอดเวลาคือมันไม่ใช่แค่ในแง่ของแบบปัจเจกบุคคลนะแต่หมายถึงว่าสังคมที่เราพูดถึงอ่ะก็ต้องเตรียมตัวว่ามันจะมีวันที่เราพัดพากจากคนที่เรารักเหมือนที่เราคุยกันพี่คุยกันตอนต้นว่ามันมีเหตุการณ์เช่นลูกจ้างนายจ้างที่มีความไม่เข้าใจกันอย่างเงี้ยมันเกิดเป็นเพราะว่าเราไม่เคยได้คิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นมันเลยไม่มีในเชิงนโยบายเชิงระบบที่มาเข้าใจความเป็นมนุษย์ของคนว่าเรื่องนี้มันสำคัญยังไงแต่เตยคิดว่าจากการเริ่มต้นจากตัวเล็กๆอ่ะเตยทำในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเพราะเตยมองว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เตยทั้งแบบเป็นลูเซอร์เป็นแม่ค้าขายของทำทุกอย่างให้ชีวิตมันเดินต่อไปได้อ่ะในขณะเดียวกันเตยชวนพ่อเตรียมตัวตายคือแล้วเราเห็นความสวยงามของการคุยเรื่องความตายในครอบครัวในช่วง3ปีนั้นก็เลยมองว่าถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับผู้คนได้อ่ะถ้าอย่างนั้นฉันอยากทำเรื่องสิทธิการตายดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าก่อนที่จะออกจากงานไปทำเรื่องสิทธิเหมือนกันคือเป็นสิทธิมนุษยชนในด้านอื่นๆแต่ว่าณวันนี้เรามองว่าเรื่องความตายมันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงต้องเจอมันเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเจอแล้วถ้าเราเตรียมเรื่องนี้ดีมันจะดีก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนต้องบอกว่านะตอนที่เริ่มต้นเป็นเดทแพนเนอร์เนี่ยก็เป็นลูเซอร์อีกครั้งนึงเหมือนกันพ่ายแพ้กับความคิดของสังคมเพราะว่าเตยโดนตีตาว่าเราเอาเรื่องราวการตายของพ่อเนี่ย มาทำประโยชน์หรือทำมาหากินเป็นจุดขายใช่เดี๋ยวเราต้องอธิบายให้ผู้ชมฟังก่อนเนาะเรื่องเดทแพนเนอร์ของก่อเตยคืออะไรเดทแพนเนอร์ก่อเตยนิยามว่าคือนักวางแผนและออกแบบการตายเนาะก็คือการช่วยคนเนี่ยให้วางแผนเตรียมรับมือการสูญเสียโดยที่เราเนี่ยจะเข้าไปช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างครอบครัวแล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็ญาติญาติเนาะอันนี้ก็เตยขยายความนิดนึงว่าเอ๊ะอาชีพนี้คืออะไรกันแน่ต้องอ้างอิงแบบนี้ว่าจริงๆในต่างประเทศมีคนทำลักษณะนี้กันอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือในไทยเราก็มีคนทำงานเรื่องความตายมาเป็นแบบหลายสิบปีมากๆแล้วเนาะจริงๆแล้วหลักๆเลยอะค่ะงานนี้มันชื่อว่าจริงๆถ้าชื่อที่เหมือนกับว่ามันเป็นสากลจริงๆก็คือ Advanced Care Plan Facilitator ก็คือผู้เอื้ออำนวยในการชวนคุยเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าแต่เตยมองว่าคำนี้มันก็เป็นคำที่คนพูดไปแล้วไม่เก็ตอะคือเหมือนกับมันยากมันมีความยากอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้คำง่ายๆเลยเดทแพนเนอร์ก็ฉันวางแผนการตายไงอะไรเงี้ยพอเราเอาความตายเข้ามาจับในช่วงเวลา5ปีที่แล้วแล้วกันมันก็ยังไม่ได้เป็นที่เข้าใจเหมือนทุกวันนี้คนก็ตั้งคำถามว่าเรื่องราวที่เราเล่าออกไปหรือสิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราใช้เรื่องราวของพ่อในการที่เราส่งพ่อเราไปเนี่ยมาทำงานด้านนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่เราถูกตั้งคำถามจริงๆนะวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนกับ3ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะเราจริงแท้กับตัวเองแล้วว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแล้วอย่างที่เราบอกว่าเราอยากทำให้มันเกิดประโยชน์กับผู้คนนั่นแหละเดทแพนเนอร์มันก็เลยเกิดมาเพื่อที่เราจะให้บริการกลุ่มครอบครัวที่คุยเรื่องความตายได้ยากคือณวันนั้นมันเริ่มต้นจากแค่เรื่องนี้เองแต่ว่าพอขยับมาเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าคนที่อยู่เดี่ยวก็อยาก
วางแผนเหมือนกันไม่มีญาติไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครมีแมวมีหมาแห้งตายอยู่ในห้องยังไงดีใช่ฉันต้องเตรียมก่อนแล้วฉันจะเตรียมยังไงดีคนที่เป็นคู่ชีวิตที่เป็น2คนเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเตรียมเรื่องนี้เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นว่าเดทแพลนเนอร์ทำงานให้กับคนในทุกๆภาคส่วนนั่นแหละที่ต้องการการใช้บริการจากเราอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แบบเต้ก็มองว่าประสบการณ์การดูแลพ่อจริงมันก็ไม่พอหลังจากนั้นที่บอกว่าก่อนจะเปลี่ยนสายงานก็เรียนรู้ก็เรียนรู้เรื่องความตายแบบจริงจังเริ่มหาข้อมูลเริ่มแบบไปเรียนที่มันเป็นเรื่องของกับ end of life care palliative care เพื่อให้เราได้การรับรองว่าเราสามารถทำอาชีพนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คนได้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าณวันนั้นไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมาถึงอาชีพนี้ทำสิ่งนี้แต่เต้ว่ามันเป็นแพชชั่นข้างในบางอย่างแหละที่เต้เห็นว่าความตายมันสำคัญอ่ะก็เลยเป็นที่มาเรียกได้ว่าอาชีพของคุณก่อเต้ถ้าให้ผมจับในความสำคัญเนาะมันเหมือนคำว่า death literacy เหมือนกันนะมันคือการรู้เท่าทันการตายใช่ใช่ไหมฮะมันก็คือการที่เราไปทำความเข้าใจกับมันก่อนเนาะว่ามันจะมีลักษณะหน้าตายยังไงแล้วในตัวเราหรือว่าครอบครัวของเราถ้าจะเดินไปสู่จุดนั้นต้องเตรียมอะไรเส้นทางระหว่างทางนั้นเพื่อให้นำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรฉากจบของชีวิตที่สวยงามตายดีที่สวยงามเรียกว่าตายดีเนาะซึ่งกระบวนการพวกนี้บางทีไม่ใช่บางทีส่วนใหญ่ครอบครัวทำเองไม่ได้หรือมันบางทีมันพอมันไปถึงจุดนั้นแล้วมันพูดยากด้วยเนาะความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวหรือความสัมพันธ์ของทุกๆสมาชิกในครอบครัวอาจจะไม่ได้ราบรื่นการมีตัวกลางแบบที่เรียกว่าฟ้าใช่ไหมแล้วเขาจะเรียกภาษาว่าฟ้าเป็นผู้นำพวกเนี้ยอาจจะจำเป็นจริงๆก็ได้ครับการมาของอาชีพแบบเนี้ยครับจริงๆถ้าแต่ก่อนเนาะในสมัยก่อนสิ่งแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นบทบาทของศาสนาใช่ไหมครับแต่ว่าการมาของอาชีพนี้มันหมายถึงแนวโน้มอะไรใหม่ๆของยุคสมัยนี้หรือเปล่าฮะคุณก่อเตยเกี่ยวมากๆเลยค่ะเตยเริ่มต้นเป็นเดย์แพนเนอร์เนี่ยก่อนโควิดจะเกิดแป๊บเดียวแล้วพอมันเกิดโควิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนเริ่มรู้ละว่าเฮ้ยความตายมันเกิดขึ้นกับทุกคนต่อให้ก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องความตายบนแง่มุมของศาสนาแล้วเราก็คุยว่าถ้าเกิดว่าตายเนี่ยมันจะจัดงานศพแบบนี้ที่วัดนี้แต่พอโควิดมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นเลยว่าความตายจริงแทบไม่มีอะไรที่มันแบบจะแบบต้องทำนานต้องอะไรเลยเพราะโควิดคือมันแป๊บเดียวจริงๆอะไรเงี้ยแต่คำว่าแป๊บเดียวอ่ะมันไม่มีโอกาสให้คนที่ติดค้างอ่ะได้ทำงานเรื่องความสูญเสียมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้คิดเรื่องนี้กันมาก่อนแล้วพอวันที่เราต้องพากจากกันอ่ะไอ้บางสิ่งบางอย่างก็ติดค้างคาใจอยู่นี่สิ่งที่จะบอกก็คือว่ายุคสมัยใหม่อ่ะมันเป็นเรื่องที่เขาทำให้คนนอกจากเดลิเทอร์เรซี่อ่ะมันคือทำให้คนได้กลับมาตระหนักถึงความสัมพันธ์หรือการมีชีวิตด้วยว่าชีวิตเรามันมีสั้นมากมันมีอยู่สั้นมากแล้วมันจำกัดมากๆแล้วทุกวันนี้คนใช้เวลากับชีวิตไปกับอะไรเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่การตายดีที่เราปรารถนาแต่จะบอกว่าจริงๆอ่ะพอมาทำงานก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเตยมานั่งคุยกับคุณภูกับพี่เอมอ่ะเตยอาจจะไม่ได้ตอบเรื่องลูเซอร์แบบนี้เพราะเตยอาจจะมองมันอีกมุมนึงถ้าเตยไม่รู้จักความตายหมายถึงว่าถ้าเตยไม่ได้ทำงานกับการเผชิญหน้าหรือสบตากับความตายแต่ณวันนี้ความตายนี่แหละมันเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆการใช้ชีวิตของเราอ่ะมันแพ้ได้นะ มันโอเคมากที่จะแพ้แล้วมันก็ฟื้นคืนได้นะตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วมันโอเคมากๆที่มันจะเกิดทุกความรู้สึกขึ้นพอสุดท้ายอ่ะหมุดหมายทุกคนมันคือความตายอ่ะเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเรามีวันที่แพ้มีวันที่ชนะอยู่แล้วแล้วมันก็อาจจะมีวันที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เช่นเดียวกันคมคายเหมือนที่เราเคยคุยกันนะภูเขาว่าจริงๆแล้วไอ้ความแพ้มันไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้ตลอดไปความเป็นลูเซอร์ไม่ได้เป็นนิรันดร์แต่มันมีวันที่เราขึ้นเราลงมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตเป็นเรื่องของมนุษย์ใช่ใช่ใช่แล้วเป็นเรื่องของมนุษย์ซึ่งอย่างกอเตยของเราเนี่ยก็ชี้ให้ชัดมากเลยนะว่าชีวิตมนุษย์มันมีจุดสูงสุดมันมีช่วงที่เป็นลูเซอร์มันมีช่วงที่เราได้เรียนรู้จากความเป็นลูเซอร์ถึงขนาดที่มันเกิดเป็นอาชีพหรือโอกาสใหม่ๆที่มันได้เรียกว่ามันกระเพื่อมสังคมมากๆเหมือนกันครับและด้วยความที่ชีวิตเรามันมีทั้งแพ้และชนะเนาะมันเลยมีความหมายกับการที่เราต้องมานั่งใคร่ครวญกับเวลาชีวิตที่มันเหลืออยู่ว่าเราควรจะเอามันไปจัดการยังไงดีควรจะรู้สึกกับณขณะปัจจุบันอย่างไรดีซึ่งก็โอ้โหเมื่อกี้ฟังแล้วมันไปสั่นระฆังในใจแบบแง่งถ้าจะต้องเดินไปสู่ความตายที่กอเตยบอกนะแล้ววันนี้เราทำอะไรอยู่วันนี้เราจะทำอะไรกับเราแล้วคนรอบตัวเราเนาะใช่ครับ อยากให้คุณกอเตยช่วยฝากถึงสุดท้ายหน่อยละกันครับจริงๆช่วงนี้มันก็จะมีบทสนทนาเกี่ยวกับแบบ
กลุ่มคนรุ่นใหม่สักนิดหนึ่งแล้วกันที่คนแบบอาจจะยังไม่เคยเอ้ยฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันไม่เห็นได้เรียนรู้เลยว่าฉันจะรับมือกับการสูญเสียของคนที่เรารักหรือคนใกล้ตัวอย่างไรดีแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรนะมันรับมือได้ยากจริงๆเพราะมันไม่เคยมีใครมาบอกเราว่าเมื่อวันนั้นมันมาถึงแล้วเราควรจัดการยังไงเอาง่ายๆว่าโรงเรียนไม่เคยสอนที่มหาลัยไม่เคยมีหลักสูตรเหล่านี้แล้วคนจะมาเรียนรู้ได้ทีก็คือตอนที่เจอแล้วแล้วเป็นไงช็อกพอช็อกก็เป็นลูเซอร์แล้วก็ฟื้นขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าวันนี้เรามีแบบอย่างแบบพี่กอเตยเนาะผู้ซึ่งผ่านความลูเซอร์มาแล้วแบ่งปันให้เราแบ่งปันสักนิดค่ะโอเคค่ะอันดับแรกไม่กล้าบอกตัวเองว่าเป็นแบบอย่างนะเพราะว่ามีความเชื่ออันนึงว่าเวลาที่ทุกคนเจออะไรบางอย่างมันจะมีบริบทหรือมีเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนไม่มีใครเหมือนเตยแล้วเตยไม่เหมือนใครแน่ๆแต่อันนึงที่จะบอกก็คือว่าจากการที่เราเป็นลูเซอร์ผ่านมาฟื้นคืนแล้ววันก็เตยเชื่อวันข้างหน้าเตยอาจจะเป็นลูเซอร์อีกครั้งหนึ่ง มันอาจจะเกิดเหตุการณ์พลิกผันในชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตอะ มันมีเวลาจำกัดจริงๆมันไม่ใช่แค่จำกัดแค่ตัวเราว่าอ๋อวันหนึ่งเราต้องตายแต่คนที่รายล้อมเราอยู่รอบข้างเนี่ยวันหนึ่งเขาก็อาจจะต้องพัดพากไปจากเราด้วยเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเสน่ห์ของความตายคือเราไม่รู้ว่าเราหรือคนรอบข้างเราอะใครจะไปก่อนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เราอยู่ด้วยกันแบบคุณภาพความสัมพันธ์แบบไหนถ้าเราอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราดูแลกันอย่างดีมากๆเราเลือกแล้วว่าเราจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์นี้เราทำมันอย่างดีที่สุดนะวันนี้หมดจดที่สุดในทุกๆวันเตยเชื่อว่านะวันที่คนคนนึงหรือตัวเราจากไปอ่ะมันจะเป็นความสูญเสียที่เราเสียใจแต่เราไม่เสียดายเพราะฉะนั้นมันเหมือนกันเลยไม่ใช่แค่เรื่องความสูญเสียเพราะว่าไม่ใช่แค่ความสูญเสียที่เราพากจากกันเหมือนชีวิตเราตายจากกันแต่ทุกครั้งที่เราเป็นลูเซอร์เราสูญเสียอะไรบางอย่างเราถึงกลายเป็นลูเซอร์แต่ถ้าเราเชื่อว่าทุกๆการสูญเสียที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะเกิดการเติบโตบางอย่างในตัวเราเสมอเราอาจจะยินดีกับการเป็นลูเซอร์ในวันนี้มากขึ้นแล้วมองมันในมุมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ขอให้เราเท่าทันกับทุกๆความสูญเสียที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าตัวเองจะฟื้นคืนได้เสมอในศักยภาพที่เรามีเป็นผู้เสียแล้วก็อาจจะได้รับอะไรมาบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันเนาะใช่ใครวันนี้ที่เป็นลูเซอร์อยู่อย่าคิดว่าจะเป็นลูเซอร์ตลอดไปเรียนรู้จากมันเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตวันนี้อยู่กับปัจจุบันให้มีคุณภาพแบบที่กอเตยบอกใช่ครับนี่ผมก็เริ่มวางแผนการตายของตัวเองไว้เล็กๆเรื่องนึงโอ้ทำยังไงคะเนี่ยผมจะไม่ตายก่อนอีนั่นแน่นอนนางนพรภาหรือเปล่าจะไม่ตายก่อนศัตรูตัวเองอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปฏิฐานที่ตั้งเอาไว้นี่ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีศัตรูอย่างมีคุณภาพนะคะทุกคนอ้าวทำไมจบแบบนี้โอเคค่ะก็วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรากอเตยปิญชดาผ่องนพคุณมากนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์วันนี้ขอบคุณนะคะค่ะ